ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปวันเวลาที่เหมาะสมก่อนขอพระราชานุญาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ณพระลานพระราชวังดุสิตค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ100ปีการสาธารณสุขไทยและงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ในภารกิจช่วยทีมหมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงโดยบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนรัฐบาลเตรียมที่จะขอพระราชานุญาตเพื่อขอใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงส่วนวันเวลาใดขอหารือความเหมาะสมอีกครั้งโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาหารและการแสดงแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมางานครั้งนี้ด้วยส่วนเจ้าหน้าที่จากต่างชาติที่ช่วยภารกิจนี้หากสามารถเดินทางมาได้ก็จะเชิญมาโดยในช่วงบ่ายนี้นะคะ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่เตรียมออกจากโรงพยาบาลก็ได้ฝากถึงสื่อมวลชนขอให้ระมัดระวังการตั้งคำถามสัมภาษณ์เด็กๆขออย่าซักไซ้ข้อมูลกับเด็กๆทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีการรับรู้ข่าวสารในประเทศและต่างประเทศถือว่าดีทั้งหมดแล้วค่ะ